ยอมรับจริงๆค่ะว่าหัวหินเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงด้วยโลเคชันใกล้กรุงเดินทางไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงจุดหมายแล้วแถมยังมีที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้ชิวไปไหนจึงขอรวบรวม10ที่พักหัวหินกุยบุรีสุดว้าวถ่ายรูปปังชมวิวทะเลได้อย่างเต็มตามาฝากเพื่อนๆค่ะเผื่อว่าใครกำลังวางแพลนจะมาเที่ยวหัวหินกุยบุรีในช่วงวันหยุดนี้อยู่ก็ตามไปดูรายละเอียดกันได้เลยประเดิมที่แรกกันที่คอสทูกุยบุรีรีสอร์ทที่พักระดับลักชัวรี่ติดทะเลที่มาในคอนเซปต์เพทเฟรนลี่สามารถพาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาเที่ยวได้โดยทางที่พักจะคิดราคาตามน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นที่พักรูปแบบวิลล่าริมทะเลสไตล์โมเดิร์นทรงกล่องเน้นวัสดุอย่างหินปูนเปลือยเป็นหลักจะบอกว่ามาพักที่นี่ก็คือครบไม่ต้องออกไปไหนก็ยังได้ค่ะเพราะมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้พูลขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้กว้างเต็มสายตาอีกทั้งยังสามารถลงเล่นน้ำทะเลหน้าหาดได้เลยแถมยังมีกิจกรรมมากมายที่สำคัญคือมาพร้อมสปาและห้องอาหารในตัวไม่ต้องขับรถออกไปทานข้างนอกก็ได้ค่ะกุนดาลาบีชรีสอร์ทหัวหินก็เป็นอีกหนึ่งที่พักสไตล์บูติกสุดหรูระดับ5ดาวติดทะเลและมีความเป็นส่วนตัวการออกแบบตกแต่งของที่นี่จะเป็นแบบโมเดิร์นร่วมสมัยที่ผสมผสานความหรูหราได้อย่างลงตัวมีห้องพักเพียง15ห้องซึ่งความโดดเด่นของที่นี่ก็คือมีรูปแบบห้องพักมากถึง7รูปแบบกันเลยล่ะค่ะจุดเด่นของแต่ละห้องออกแบบและจัดสรรได้อย่างลงตัวมาพร้อมห้องนั่งเล่นห้องน้ำและพื้นที่พักผ่อนทั้งด้านในและด้านนอกให้เปลี่ยนบรรยากาศบางห้องมีสระว่ายน้ำที่ท้องกระจกบนชั้นดาดฟ้ามองเห็นห้องพักด้านล่างได้อีกทั้งยังมีพูลวิลล่ารูปทรงกลมที่สามารถเดินลงแช่บ่อจากุซี่ออนเซนขนาดใหญ่ที่มีทั้งบ่อน้ำอุ่นและน้ำเย็นนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่มาพร้อมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งเราสามารถว่ายน้ำหรือดำน้ำในหมู่ปลารวมถึงดื่มด่ำกับเครื่องดื่มแก้วโปรดที่บาร์ริมสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะมาต่อที่ไอสนุกหัวหินรีสอร์ทแอนด์สวีทที่พักสุดเก๋ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นที่เรียบง่ายโซนเขาตะเกียบที่สร้างความแตกต่างจากโรงแรมรูปแบบเดิมๆให้ดูทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นห้องพักทั้งหมดของที่นี่มีให้เลือกทั้งหมด7รูปแบบตั้งแต่ไทยเริ่มต้นสตูดิโอไปจนถึงสวีทวิชไพรเวทพูลห้องสวีทพร้อมสระน้ำส่วนตัวและ private pool villa pool villa ส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ด้านล่างที่อยู่บริเวณใกล้กับล็อบบี้บริการเครื่องดื่มและขนมหวานอีกทั้งยังมีฟิตเนสสปาห้องอาหารและไฮไลท์อย่างสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ให้เราได้มาพักผ่อนแช่น้ำหรือจะนอนอาบแดดชิลๆที่ซันเบดเรียบสระก็ได้ค่ะซึ่งทางไอสนุกรีสอร์ทแอนด์สวีทหัวหินมีพูลบาร์บริการเครื่องดื่มริมสระด้วยนะใครชอบความสะดวกสบายต้องมาพักที่นี่เลยค่ะ Intercontinental หัวหินโรงแรมหรูระดับ5ดาวริมทะเลในตัวเมืองหัวหินมีบริการห้องออกกำลังกายทันสมัยสปาที่มีบริการนวดทรีทเมนต์และห้องอาหาร3ห้องห้องพักของที่นี่แบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะเรียกฝั่งที่อยู่ติดทะเลว่าบีชวิงและฝั่งที่อยู่ติดกับถนนเพชรเกษมเรียกว่าบลูพอร์ตวิงซึ่งตึกทั้งสองจะมีสะพานข้ามมาหากันได้อย่างสะดวกสบายภายในตกแต่งหรูหราด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยร่วมสมัยและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและยังมีระเบียงกว้างขวางจัดวางด้วยเตียงนั่งเล่นขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่เลียบไปกับชายหาดพร้อมพูลบาร์บริเวณสระว่ายน้ำให้ผู้เข้าพักได้เลือกใช้เติมความสุขระหว่างที่พักผ่อนกันได้เต็มที่ค่ะมาพักที่นี่รับรองว่าเข้าสวนน้ำฟรีกันไปเลยกับ Holiday Inn Resort วานานาวาหัวหิน
เป็นที่พักในหัวหินที่มีความโมเดิร์นสงบและเรียบง่ายเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสุดๆซึ่งทำเลที่ตั้งจะอยู่ติดกับสวนน้ำวานานาวาความพิเศษอยู่ที่ผู้เข้าพักสามารถใช้สวนน้ำได้ฟรีห้องพักจะมีให้เลือกทั้งหมด7รูปแบบทุกห้องถูกออกแบบมาอย่างดีพร้อมความสะดวกสบายเหมือนบ้านเพื่อเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันเงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและทะเลอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำแบบ Infinity Pool สุดฟินที่อยู่บนชั้น26ว่ายน้ำไปเพลิดเพลินกับวิวสวยๆของชายทะเลและเมืองหัวหินไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือวานานาวาสกายบาร์ที่สูงที่สุดในหัวหินจุดเด่นคือมีระเบียงพื้นกระจกใสสูง110เมตรขนาด60ตารางเมตรเมื่อมองลงไปแล้วเห็นพื้นและส่วนน้ำด้านล่างเหมือนเรากำลังลอยอยู่บนฟ้าเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการฟิตเนสสปาไว้เติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนอีกทั้งยังมีคิดส์คลับให้เด็กๆได้ผจญภัยอย่างสนุกสนานกันอีกด้วยแค่เห็นบรรยากาศก็ตกหลุมรักแล้วล่ะค่ะกับรีสอร์ทเดอะพาสคานีที่พักขนาดกระทัดรัดตั้งอยู่ห่างจากหาดเขาตะเกียบเพียงแค่20เมตรตัวที่พักตกแต่งเป็นสไตล์คอสทัลเอทนิคชิคที่แฝงไปด้วยความหรูหราและอบอุ่นในตัวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านชาวประมงเขาตะเกียบนั่นเองคอนเซปต์ของที่นี่ก็คือ White Village by the Sea หมู่บ้านสีขาวริมทะเลที่พักจึงมีบรรยากาศเหมือนหมู่บ้านในโทนสีฟ้าขาวตั้งเรียงรายอยู่รอบสระว่ายน้ำที่เปรียบเสมือนอ่าวและท่าเรือเชื่อมออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่สำหรับห้องพักที่นี่สามารถมองเห็นทะเลทุกห้องค่ะมีระเบียงส่วนตัวสำหรับนั่งรับลมชมทะเลรับแสงธรรมชาติแต่ละห้องได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าพักได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และอิ่มเอมกับความสุขเหมือนกับการพักผ่อนที่บ้านส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีห้องอาหารกึ่งคาเฟ่ไว้บริการผู้เข้าพักอีกด้วยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนชิลริมทะเลกับสยามบีชรีสอร์ทหัวหินที่พักสุดเก๋ที่ผสมผสานความทันสมัยของสไตล์โมเดิร์นลอฟต์อย่างลงตัวตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวระหว่างชะอำและหัวหินห้องพักของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็คือวิลล่าติดชายหาดและที่พักบนอาคารซึ่งที่นี่เขาใส่ใจเรื่องการตกแต่งมากๆค่ะขนาดพื้นที่บริเวณโถงทางเดินไปยังห้องพักยังถูกจัดให้เป็นมุมนั่งเล่นและถ่ายรูปลงโซเชียลได้สบายในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางมีฟิตเนสพร้อมจักรยานให้ยืมและยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ขนานไปกับชายหาดถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้รูปเก๋ๆเราขอแนะนำให้ไปเดินเล่นริมชายหาดค่ะเตรียมกล้องเตรียมมุมแล้วโพสท่าสุดเลิศอัพลงโซเชียลสักท่าคงจะปังไม่น้อยกันเลยมาถึงที่พักริมทะเลปราณบุรีสวยหรูหราระดับ5ดาวกับเชลตันหัวหินปราณบุรีวิลล่าที่บรรยากาศรอบๆที่พักตกแต่งในสไตล์ป่าเขตร้อนแบบ Tropical ในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด53หลังแบ่งออกเป็น3รูปแบบให้เลือกคือดูเพล็กพูลวิลล่า16หลังพูลวิลล่า19หลังพูลวิลล่าสวีท18หลังแต่ละหลังตกแต่งได้เรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราไว้อย่างลงตัวนอกจากห้องพักสวยอาหารการกินก็ไม่น้อยหน้าจริงๆค่ะเพราะยังมีบริการชุดน้ำชายามบ่ายห้องอาหารดาหลาและห้องอาหารลูน่าลาปราณห้องอาหารของทางที่พักและยังมีกิจกรรมอย่างฟิตเนสที่เปิดบริการ24ชั่วโมงให้เล่นและสระว่ายน้ำรวมที่มองเห็นวิวทะเลอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งที่พักริมทะเลวิวสวยของหัวหินนั่นก็คือเสน่ห์บีชคลับตั้งอยู่ติดริมหาดทรายน้อยเงียบสงบเสมือนชายหาดส่วนตัวหน้าหาดของที่พักเป็นส่วนโค้งเว้าที่สวยที่สุดด้านข้างมองเห็นภูเขาหินดูสวยแปลกตายิ่งไปกว่านั้นคือที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้บรรยากาศดูเหมือนเราไปเที่ยวทะเลเมืองนอกเลยล่ะค่ะ
นอกจากจะเป็นที่พักแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารให้บริการด้วยค่ะในส่วนของห้องพักจะมีทั้งหมด12ห้องและยังมีสระว่ายน้ำเปิด24ชั่วโมงโต๊ะพูลเตียงนั่งริมทะเลซึ่งเปิดให้คนนอกเข้ามาใช้บริการได้ค่ะปิดท้ายกันที่ที่พักสไตล์บูทิคสุดหรูใจกลางเมืองหัวหินพุทธรักษาหัวหินรีสอร์ทตั้งอยู่บนถนนแนบเคหาดซอยหัวหิน51ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกบรรยากาศสงบเงียบเป็นส่วนตัวที่สำคัญยังอยู่ติดกับชายหาดอีกด้วยมีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งห้องพักวิวสระว่ายน้ำวิวทะเลและแบบพูลวิลล่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านพักตากอากาศเล็กๆริมหาดมาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ในพื้นที่รีสอร์ทยังมีคาเฟ่และร้านอาหารบรรยากาศดีด้วยนะเรียกได้ว่ามาพักผ่อนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา